สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกกับบรรจงครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนี้มีชาวบ้านร้องทุกมาบอกว่าฟาร์มหมูในพื้นที่เนี่ยมีการปล่อยน้ำเสียลงมาในแม่น้ำลำคลองเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายวันนี้ส่งทีมงานร้องทุกกับบรรจงคุณเนยนะชนิดลงพื้นที่ ที่คลองตาโฮ้ตำบลไผ่ดำพัฒนาอาวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองติดตามครับ ทุกกับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่ตําบลไผ่ดําร้องเรียนค่ะเขาได้รับความ,เ,มเดือดร้อนนะคะจากฟาร์มหมูในพื้นที่ตําบลเนี่ยค่ะปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาตินะคะให้คุณผู้ชมดูด้านหลังเนี่ยคือคลองธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาใช้ทําการเกษตรกันกลายเป็นว่าตอนนี้สภาพก็คือกลิ่นเหม็นเน่ารบกวนชาวบ้านในวงกว้างมากแล้วก็น้ำเนี่ยเน่าสีเขียวฟองขึ้นไปหมดที่สําคัญเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูกันสดๆนะคะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถใช้น้ําจากเดิมที่สูบน้ําจาก ธรรมชาติเข้าสู่ทำการเกษตรได้กลายเป็นว่าสูบมาครั้งเดียวเนี่ยค่ะด้านหลังพริกตายหมดเลยนะคะนี่คือการสูบจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ถูกฟาร์มเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงมาหนึ่งครั้งทำพริกตายเขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องสูบน้ำบาดาลมาใช้แทนเดือดร้อนกันอย่างมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะอันนี้ไม่ต้องชาวบ้านนะผมเมื่อกระทบเรื่องน้ำเนี่ยทำนาท้กเกษตรอะไรทำไม่ได้มันเสียหมด จากน้ำเสียในนี้แหละแต่มันไม่ได้ทนมาจากไหนน้ำาเขียวทั้งปีในบ่อผมบ่อโพดอะปลาเปอรตายหมดนลยไปดูได้ผมต้องตอกบานไดเองอะเนี่ยช่วยเหลือตัวเองแต่นี่ก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ยุ่งอะไรกับใครเพราะน้ำไม่ใช้ไม่ได้ไม่เชื่อลองมาดื่มกินกันทีเนี่ยเอามาล้างหน้าล้างมือแต่ไม่คานให้ตีนทีบเลยเนี่ยเหม็นมีเหม็นมากเหม็นน้อยไม่มีไม่เหม็นไม่มีเหม็นปกติ เป็นปกติผมชินแล้วจมูกผมตันแล้วเอาฝากคุณมาจงด้วยช่วยดูแลหนะ่ก็แล้วกันช่วยเหลือชาวบ้าน ทีมงานร้อนทุกกับบรรจงประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยมีอำเภอวิเศษชัยชาญโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษายางมณีสํานักงานปศุส,กกรรสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญเทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนาพร้อมทั้งตัวแทนของฟาร์มหมูที่ถูกร้องเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยตัวแทนฟาร์มหมูที่ถูกร้องเรียนยอมรับว่าน้ําเสียดังกล่าวมาจากฟาร์มจริงซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุที่น้ําล้นออกจากบ่อบ,บําบัดเมื่อ3วันที่แล้วซึ่งปกติแล้วทางฟาร์มเองมีบ่อบาบ,บัดรวมถึงบ่อพักน้ําอยู่ภายในฟาร์มอยู่แล้วจาก หน่วยงทั้มดเ,เรื่องน้ำเนี่ยก็ต้องยืนยันนะว่าหน้าแรงเนี่ยน้ำก็ขาดแห้งลงโอกาสน้ำเสียมคือมีหลายเหตุผลแต่บังเอิญเนี่ยช่วงเนี้ยมันกออ็อาจจะเกิดจากทางฟาร์มจริงๆเพราะว่าเขาก็ผิดพลาดเนื่องจากทำให้น้ำเสียบางส่วนเนี่ยมันไหลลงมาซึ่งไหลลงมาเนี่ยก็อยากจะเรียนว่ามันไหลลงมาประมาณสองสาวันถอยหลังไปเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำมันล้นลางน้ำเสียเขา ก็ในเมื่อทางราชการได้ชี้แนะว่าควรแก้ปัญหาแบบนี้แล้วเพื่อให้เรื่องมันจบเนี่ยเราก็จะดำเนินการให้ใหเป็นไปนตามนั้น ขณะที่นายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลในอำเภอวิเศษชัยชาญชี้แจงว่าขณะนี้ได้ประสานให้ทางเจ้าของฟาร์มดำเนินการสูบน้ำภายในคลองที่ถูกปล่อยออกมาจากฟาร์มหมูและเกิดการเน่าเสียออกจากคลองเข้าไปยังบ่อบำบัดของฟาร์มก่อนและในส่วนที่เหลือจะประสานเทศบาลในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกหลงการสูบน้ำออกเช่นเดียวกันและจากนี้จะให้ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการตรวจสอบระบบระบายน้ำภายในฟาร์มให้ชัดเจนว่ามีกี่จุดที่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและหากพบว่ามีการแอบปล่อยน้ำเสียลงคลองอีกก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตอบ แล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นาทางฟาร์มก็ยอมรับนะฮะว่ามันเกิดจากการน้าล้นโดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งตรงนี้ทางฟาร์มก็ยินดีที่รับผิดชอบนะบซึ่งแนวทางแก้ไขตอนนี้นะครับเนื่องจากชาวบ้านใช้น้ําตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็เลยหาเลยกันว่าเดี๋ยวทางฟาร์มเนี่ยจะบล็อกเ,อเป็น ช่วงนะครับในที่เป็นแอร์เรียของฟาร์มเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดน้ํากลับเข้าไปบําบัดในฟาร์มนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางท่านนายกเนี่ยก็จะช่วยในส่วนถัดไปที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็หลังจากช่วยกันแล้วเนี่ยนะครับทางชมพาน,น่ยจะปล่อยน้ําไล่ ออกไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้ำเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ที่ทางเกษตรกรเนี่ยเอากลับไปใช้ได้นะคบหลังจากที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะประสานหน่วยงานระดับอำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วในส่วนของน้ําที่เน่าเสียอยู่ขณะนี้ในคลองนะคะเดี๋ยวทางเจ้าของฟาร์มหมูเนี่ยจะดําเนินการสูบบางส่วนออกให้แล้วนอกจากนี้ทางเทศบาลน,นะคะจะอำนวยความสะดวกสูบน้ําอีกส่วนหนึ่งออกให้และทันทีที่น้ําแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวชนประธานจะปล่อยน้ําใหม่มาให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านสามารถใช้น้ํา ได้ตามปก,กติค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจรงิงเกียรติสีน้อยถ่ายภาพนัชนิดเทียนน้อยรายงานคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับว่าช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงได้นะครับร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจาไว้บรรจงช่วยได้